นี่พิมพ์พิมพ์กลัวผีไหมกลัวสิพี่แผนแล้วพี่แผนไม่กลัวหรอพี่ไม่กลัวหรอกนะผู้ชายอกครึ่งศอกแบบพี่อ่ะไม่กลัวอะไรง่ายๆอย่างนั้นหรอกพิมพ์พี่มีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังน่ากลัวมากเลยนะพิมพ์อยากฟังไหมถ้าน่ากลัวไม่ฟังดีกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ต้องเล่าแล้วนะเรื่องมันมีอยู่ว่าก็บอกว่าไม่ฟังไงไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพิมพ์กลัวเพื่อนของเพื่อนของคนรู้จักพี่เล่าให้ฟังว่าเขาไปต่างจังหวัดมาไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังพิมพ์กลัวแล้วแต่ใครนะพี่แผนขออีกทีก็เพื่อนของเพื่อนไงคนรู้จักไงแล้วพิมพ์รู้จักไหมเออน่ะคือเรื่องมันเป็นยังไงเขากำลังขับรถเดินทางไปที่ต่างจังหวัดและเขารู้จักพี่แผนไหมก็รู้จักนะแต่ไม่สนิทกันเฮ้ยฟังก่อนดิแล้วหางตาของเขาก็เหลือไปเห็นแล้วเขาเป็นเพื่อนหรือเป็นคนรู้จักพี่แผนน่ะก็เขาเป็นเพื่อนของเพื่อนของคนรู้จักไงแล้วเขามีเพื่อนกี่คนน่ะเขาก็มีเพื่อนหลายคนนะแล้วเราจะรู้จักมันทำไมเล่าเอ้าก็เผื่อพิมรู้จักไงเขาชื่ออะไรหรอชื่อสมยศเพื่อนของสมปองเป็นน้องสมศักดิ์รู้จักกับสมชายเขารู้จักกับพี่ไงอ๋อพิมรู้จักแล้วแต่เขาเป็นเพื่อนหรือเป็นคนรู้จักพี่แผนน่ะเออกูไม่รู้จักกูไม่เล่าแล้วจะบ้าแล้วให้มานั่งคิดลำดับยากกันก่อนเล่าเสียลมหมดไอ้เวนแล้วพี่แผนจะเล่าเรื่องอะไรนะพิมพ์ลืมไปแล้วอ่ะเออไม่มีจบพ่อแล้วรู้ไหมผีที่เขาเล่ากันมาเป็นผีแมวแต่รอบหน้าจะเป็นผีหมาโอ้มีหมาตายด้วยเหรอน่ากลัวจังเลยอ่ะก็มึงไงไอ้เวนจบฝากกดไลค์กดติดตามพวกเราด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกดนะกดนะมาดูกันเยอะๆ